าพริกกามมาเป็นวุ้นเลยวันนี้นะคะเขาก็มาพร้อมกับสิ่งที่กำลังฮิตมากในตอนนี้นะคะเราบอกเลยนะคะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แรร์มากหายากมากเรามาเข้าสู่โลกของมะพร้าวอันแรกนะคะอันนี้ทุกคนเห็นเป็นประจำอยู่แล้วนั่นก็คือมะพร้าวอ่อนอันต่อมานะคะอันจะเป็นมะพร้าวที่เขาไว้ขูดโรยขนมนะคะนั่นก็คืออันนี้ค่ะมะพร้าวทึนทึกอันต่อมานะคะทุกคนเขาก็ไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่มันชื่อว่ามะพร้าวห้าวนี่มันต้องห้าวขนาดไหนเพราะมันต้องแข็งมากๆแน่เลยและอันนี้คนเขาบอกว่าเฮ้ยหายากมากต้องสั่งจองเป็นเดือนๆนะคะนั่นก็คืออันนี้เลยค่ะมะพร้าวกะทิมะพร้าวอันนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นเนื้อสัมผัสที่แปลกมากมันจะเหนียวหนืดกินเข้าไปนะคะจะรู้สึกถึงความมันของมะพร้าวแล้วก็ความหนึบๆเหมือนขนมเลยเว้ยดังนั้นนะคะเราจะมาลองแต่ละอันดูว่าทั้ง4ตัวนี้ที่มันเอามาทำขนมเนี่ยมันต่างกันยังไงค่ะมาเริ่มวันแรกเลยนะคะก็คือมะพร้าวที่ลิงชอบปีนไปเก็บรู้ได้ไงว่าลิงชอบปีนไปเก็บมันเป็นภาพจำพี่ลิงมันชอบปีนไปเก็บมะพร้าวเขียวๆอ่ะพอปอนเขาหั่นมะพร้าวมาประมาณ 2-3 EP นะคะบอกเลยว่าหั่นไม่ได้สักรอบรอบนี้จะได้ได้นี่ใช้สันนะคะเราจะไม่ใช้ด้านนี้เหมือนทุกครั้งแล้วขอยืนนะไม่ทันหรอกวันนี้จะได้กินไหมเนี่ยต้องแรงกว่านี้โอ้ไม่เปิดด้านนะมันผิดรูปเฮ้ยย่าย่าหนีไปไหนเห็นหน้าแล้วคนพี่ทัศน์ไปเฉาะมะพร้าวให้หน่อยมาเราคือใครบัวต้องทำไงมองไปทองไปใช้ไม้ตานะทุกคนกูไม่ออกพี่มาเลยไหนไม่ถ่ายมึงไม่ถ่ายพี่มาได้ปล่อยถ้าเองยอมเอาเงินเดือนเองให้พี่ครึ่งนึงเดี๋ยวนี้พี่จะไปพี่เดี๋ยวต้องจ่ายให้มันไม่ได้ว้ายทำหน้าเลยเย้ไม่ต้องมีไฟพัดจะมีอีก3ลูกไม่ได้แล้วนะคะนี่มะพร้าวอ่อนมันจะเป็นอย่างนี้เห็นเนื้อป่ะขาวๆช่ำๆเลยชอบกินมากเลยไอ้ตรงฝามันอ่ะรู้สึกว่าฟินนะคะมีความแบบกรอบๆและแช่หวานๆค่ะคือดีมากๆเลยมันอยู่ชายทะเลเลยใจอ่ะมันทำให้ดีมากๆเลยอ่ะมะพร้าวอันนี้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเอาไว้ใช้ทำขนมค่ะพวกแบบว่านึกอะไรพี่ไอ้กลมๆอ่ะกลมคืออะไรพี่ขนมต้มมะพร้าวอ่อนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเขาก็จะขูดอันนี้นะคะไปอันต่อมานะคะก็คือตอนแรกมันเกิดมามันจะเป็นอย่างนี้ก่อนใช่ป่ะทุกคนมันจะไปกลางค่ะอันกลางเนี่ยเขาชื่อว่ามะพร้าวทึนทึกชื่อมันดูแก่แก่แล้วทุกคนมันดูแบบมันดูแข็งแล้วทุกคนปกติมันจะมีไอ้ฟางๆเนี่ยห่อหุ้มทั้งหมดเลยนะคะแต่อันนี้มันสุดแล้วอ่ะเขาว่าปอกได้แหละโอ้โหโคตรแข็งว้ายแตกจริงเอามาเต็มเลยทุกคนโอ้โหเฮ้ยทุกคนเนื้อข้างในมันเป็นอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะแข็งมากเดี๋ยวเราจะลองเอาช้อนกดดูแข็งจริงว่ะทึนทึกของจริงส่วนใหญ่นะคะทุกคนไอ้เนื้อฝอยๆอย่างเงี้ยมันจะอยู่ตามแต่งหน้าขนมปะเออใช่ประมาณนั้นเลยค่ะทุกคนที่มันเป็นมะพร้าวที่เรารู้สึกว่ามันไม่อร่อยอ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองชิมน้ำกันนะคะ
่อไปกันเลยค่ะแก่เข้าไปอีกอันต่อมานะคะมันชื่อว่ามะพร้าวห้าวความห้าวเนี่ยมันน่าจะมาจากว่าพุงมันแข็งกว่าทึนทึกหรือว่ามันอารมณ์แบบห้าวเพราะว่ามันอยู่มาได้จนแบบโคตรแก่มันในห้าวไม่เน่าก่อนห้าวแค่ไหนก็ต้องแพ้อีโต้หุ้ยมันแข็งจริงอะแข็งมากแข็งกว่าเมื่อกี้อะทุกคนจริงคนอันนี้มันแข็งเกินไปอ่ะพี่ช่วยหน่อยพวกนี้ช่วยตัวเองไม่เป็นหรือไงไม่ชอบช่วยตัวเองฮะอันเนี้ยมันคือมะพร้าวที่โคตรแก่มันชื่อมะพร้าวห้าวมันแข็งกว่าอันนี้ที่เขาปอกไปได้ตอนที่แกปอกไปแล้วอ่ะอย่าทำให้น้ำออกหมดเขาจะกินน้ำแกต้องเอาน้ำใส่นี้เขาด้วยฝอตรงกลางกันนี่ไม่ใช่ต้องหมุนเมื่อกี้แหละแต่ฝอตรงกลางเหมือนของเขาอะโน no, เขาต้องใช้สันกระจกไม่แตกเลยเขาควรแตกเหมือนกันเขาเลยเรียกแกมาเพราะว่าถ้ามันแตกแกจะได้รู้สึกว่าแกคนทำไม่ใช่ของแกทำคนละคนใช่ค่ะสุดแรงโอ้ยถ้าต้องจับมวยด้วยมันน้ำมันออกแล้วนี่น้ำมันออกแล้วเอามานี่เอามานี่เอามานี่ออกมาแล้วมันแข็งมากเยอะมากว้าวทุกคนเนื้อข้างในดูแข็งเหมือนอันเมื่อกี้เลยอ่ะเดี๋ยวลองมาลองขูดกันนะคะโอ้ my godขูดยากมากแข็งจัดเฮ้ยที่เขารู้สึกนะคืออันเนี้ยมันแข็งใช่ป่ะแต่มันแห้งอันเนี้ยมันแข็งแต่มันฉ่ำอ่ะเขาบอกว่ามะพร้าวห้าวนะคะส่วนใหญ่เขาจะไปทำพวกหัวกะทิห่างกะทิกันนะคะเข้าใจแหละทำไมมันถึงคั้นได้เพราะมันโคตรแข็งเลยแล้วก็น้ำมันเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมน้ำของมะพร้าวห้าวดูว่ารสชาติเป็นไงน้ำมันน่ะทุกคนมันเหมือนเรากินน้ำมันมะพร้าวอ่ะที่เวลาก้มอ้วนอ่ะทุกคนสไตล์นั้นเลยแต่ไม่มันเท่านะคะนี่แต่ชอบอ่ะทุกคนมันแอบนมนิดๆเออดีเหมือนกันนะเนี่ยและสุดท้ายนะคะเราก็มาถึงมะพร้าวที่แลที่สุดในยุคนี้นั่นก็คือมะพร้าวกะทิซึ่งชื่อมันนะคะจะบอกว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกะทิแม้แต่อย่างใดเลยอันนี้เหมือนเขาน่าจะเอาปอกฟางออกให้หมดแล้วเนาะมันดูเรียบมากเลยอ่ะถือว่าแกะมาดีอยู่ลูกนี้นะคะราคาไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะกระโดดจากพี่น้องมาว่าลูกละ150บาทมากมะพร้าวอ่อนนะคะอยู่ที่30บาทมะพร้าวทึนทึก50มะพร้าวห้าว50บาททุกคนเขาบอกว่ามะพร้าวอันนี้นะคะที่มันหายากเพราะมันเป็นมะพร้าวพิการมะพร้าวนะคะมันจะมียีนด้อยกับยีนด้อยอ่ะเมื่อมันมิกกันออกมาเป็นมะพร้าวอันนี้ขึ้นมานะคะเขาบอกว่าไม่ว่าจะทิ้งไว้นานขนาดไหนนะคะมันก็จะไม่แห้งมันจะจืดเหนียวอย่างนั้นแหละค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองแกะกันดูเอาละนะทุกคนมะพร้าวที่โคตรแข็งมันจะเหนียวจริงไหมวี่มาเป็นวุ้นเลยอ่ะดูดิมาเป็นวุ้นใสๆเลยทุกคนไม่มีน้ำหกเลยนะคะวี่เนิบอ่ะวี่มันเป็นก้อนเลยดูความเหนืดเนี่ยหนืดบะทุกคนดูดิเฮ้ยหนืดจริงเดี๋ยวมาลองชิมมันไม่ได้เสียใช่ป่ะมีความเปรี้ยวเป็นเมื่อๆเขาเห็นคนอื่นรีวิวกันนะคะเขาบอกว่าจืดเหมือนกันเวลากินนะคะเขาบอกให้โรยน้ำตาลเพราะว่ามันจะอร่อยแล้วฟินมากๆแม่เคยเข้าอย่างนี้ตอนแรกที่กินอ่ะแค่รู้สึกเหมือนมันบูดนิดนิดพอโรยน้ำปลาเข้าไปนะคะรู้สึกว่าเป็นขนมหนืดหนืดเลยขอบน้องเขายังมีเนื้ออยู่นะเดี๋ยวเขาลองแคะอุ้ยหมูก็เหมือนมะพร้าวอ่อนที่แบบนุ่มและฉ่ำน้ำมันนุ่มแบบฟองฟองอ่ะแบบพองพองอ่ะเออแต่เดี๋ยวเรามาลองกินกับคาราเมลนะคะทีมงานบอกว่ากินกับคาราเมลโคตรฟินล่าคาราเมลครับพริกแผ่นกับคนอื่นหน่อยว้ายเยอะไปป่ะมีประเด็นเรื่องว่าล่ะ
าเลยนี่มันน่าจะเรียกว่าเทปอุ้ยดูดิทุกคนเนื้อมันดีจริงนะเว้ยทุกคนทั้งพวกนี้กับคาราเมลแล้วเขาบอกเลยโคตรเข้าไม่น่าเชื่อมันจะเข้าขนาดนี้บอกเลยว่าเป็นมะพร้าวที่แบบว่ามีความมันๆพอกินคู่กับคาราเมลมีความหอมคาราเมลเนี่ยโหคือดื้อมากคือดื้อน้ำตาลคือบอกแพ้ไปเลยอ่ะทุกคนคาราเมลกับมะพร้าวกะทิฟินคอนเฟิร์มต้องไปลองกันนะคะทุกคนบอกเลยว่าโคตรดีเดี๋ยวลองไปทานกินดีกว่าปกติมันปอกให้เขาเว้ยทุกคนข้างเขาจะปอกให้มันมันเฮ้ยชำนาญอ่ะออกแล้วว้าวอย่างยืดอ่ะดูดิทุกคนมันยืดเนื้อนี้สวยมากเลยอ่ะมันมีความนุ่มฟูและหนืดนะคะมีของแรงมาให้กินเขาบอกว่าใน 1,000 ลูกจะเจอแค่100ลูกแกลองดูเนื้อมะพร้าวอันนี้โอ้เสียไม่เสียแกลองดูเนื้อมันพี่ลองคาราเมลแบบมันอะไงมันไม่อร่อยมากหรอต้องการให้คำว่าอร่อยมากเลยนะใช่อร่อยมากฟิลลิ่งแบบกินมะพร้าวกะทิแต่มันแบบคล้ายลูกตาลผสมอยู่เหมือนลูกตาลที่มีน้ำกะทิใส่ข้นๆมันๆอืมแต่เนี่ยก็เป็นยังไงบ้างคะทุกคนกับการรีวิวมะพร้าวกะทิที่หายากแล้วก็แล้วมากเลยนะคะทุกคนเมื่อก่อนนะคะเขาบอกว่ากว่าจะได้กินมะพร้าวแบบนี้คือต้องรอแล้วรออีกเพราะไม่ใช่ทุกต้นที่จะออกมานะคะแต่ว่าสมัยนี้นะคะเขามีการนำเอาเหมือน DNA อะไรสักอย่างเนี่ยของมะพร้าวกะทินะคะไปปลูกก็คือปลูกขึ้นมาไงก็เป็นมะพร้าวกะทิค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับ Subscribe อาจิมาด้วยนะคะวันนี้ปอกมะพร้าวไปแล้วนะคะบ๊ายบายใครปอกเขาปอกฉันนี่แหละปอกปอกไป2ลูกไง